The Golden Child ค่ะวันนี้เมย์อยู่ที่ Bugaboo to Talk ค่ะWhat a pity, never ever gonna ever let you win. Starving yourself should be a sin. Shouldn't have to sit still, look pretty. You don't like her, what a pity. Oh, I can still hear voices. I don't wanna talk anymore, youกันไปแล้วนะครับสำหรับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากเมย์และเมย์นะครับกับซิงเกิลเพลงที่มีชื่อว่า Golden Child ซิงเกิลนี้นะครับจะมีความพิเศษยังไงแล้วก็น่าติดตามยังไงเดี๋ยวตามไปร่วมพูดคุยพร้อมๆกันเลยครับต้อนรับนะครับน้องเมย์และเมย์ค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลชาวแฟนบักกะบูค่ะบอกเลยว่าครั้งนี้ก็กลับมาร่วมพูดคุยกันอีกหลังจากที่เราห่างหายกันไปช่วงนึงแล้วใช่นานมากกลับมาครั้งนี้บอกเลยว่าสวยขึ้นมากขอบคุณค่ะมีการปรับลุคเปลี่ยนลุคต่างๆทำให้เหมาะเข้ากับซิงเกิลใหม่ของเราด้วยแต่ก่อนจะไปพูดถึงตัวซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเรากันนะครับเดี๋ยวเราให้ทักทายแฟนๆกันหน่อยดีกว่าแนะนำตัวเองหน่อยเผื่อแฟนๆหลายคนอยากจะทำความรู้จักเราเพิ่มเติมสวัสดีค่ะแมวว่าเมย์ค่ะ Golden Child and the กุมารทองค่ะว้าบอกเลยว่าซิงเกิลนี้ไม่มีธรรมดาแน่นอนมีแต่ความพิเศษแต่ก่อนจะไปพูดถึงตัวซิงเกิลนี้กันเดี๋ยวเรามีเกมสนุกๆมาให้น้องเล่นกันด้วยกับเกม Disorderโสดหรือไม่โสดไม่โสด I mean โสด Wait what is single อ่ะ single เที่ยวหรืออยู่ห้องอยู่ห้องดูหนังหรือฟังเพลงฟังเพลงหวานหรือแซ่บขมแซ่บแซ่บต้องแซ่บอยู่แล้ววันนี้มาขนาดนี้กาแฟหรือชานมกี่โมงเอาแวบแรกตื่นมาอยากกินอะไรกาแฟกาแฟข้าวหรือเส้นชอบกินข้าวหรือว่าชอบกินเป็นเส้นๆก๋วยเตี๋ยวเรือกันก็เส้นแชทหรือโทรชอบแชทหรือว่าชอบโทรแล้วแต่คนมันแล้วแต่คนมากเลยว่าเราคุยกับใครมีแล้วแต่คนด้วยให้เลือกหนึ่งอย่างชอบพิมพ์หรือว่าชอบโทรชอบคุยไหมอย่าโทรก็ได้โทรก็ได้คุยแสดงว่าชอบคุยกลางวันหรือกลางคืนโอ้นี่ตอบเร็วมากร้องเพลงหรือเต้นร้องเพลงอยู่แล้วเป็นศิลปินเนาะ IG หรือ TikTok IG สีเรียบๆหรือว่าสดใสชอบสีเรียบๆไม่ต้องเป็นเรียบละ แขนยาวหรือแขนสั้นแขนสั้นคำถามก็ประมาณนี้เผื่อแฟนๆคนไหนที่อยากจะทำความรู้จักน้องเพิ่มเติมบอกเลยว่าเกมที่เล่นไปได้รู้จักน้องเพิ่มมากขึ้นแน่นอนมาถึงตัวซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเรากันดีกว่าพูดถึงแรงบันดาลใจหน่อยที่มาที่ไปของเพลงนี้เป็นไงมาไงถึงได้เพลงนี้มาเอ่ยก็คือเริ่มจากการที่เรารู้สึกแบบกดดันแล้วโดนตีกรอบมาใช่พอเมนึกถึงกับแบบโปรเซสการเขียนเพลงนี้เมเหมือนกับกลับไปถึงยุคที่เรียนที่อังกฤษเรียนที่ performing arts school ใช่ค่ะแล้วก็โมเมนต์นั้นแบบหนูกับเพื่อนๆก็เหมือนกับได้แบบซ้อมหนักเท่าทุกคนแล้วก็แบบอยู่แบบเข้าห้องเรียนทุกวันก็แบบไม่ได้เรียนแย่ก็เรียนเก่งอยู่แต่พอมาถึงแบบเล่นละครเวทีขึ้นโชว์เรารู้สึกเหมือนกับทำไมเราไม่เคยเป็นผู้ถูกเลือกเหมือนกับมันจะเป็นคนเดียวคนเดิมที่โดนเลือกทุกทีแล้วเหมือนกับโรงเรียน performing arts เขาจะมีสเปคของเขาค่ะประมาณนี้แบบนี้ใช่ก็เลย golden child มาจากการที่เราคิดว่าเราไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อดีพอเพื่อคนอื่นเราแค่อาจจะอยู่ในผิดที่ก็เลยว่าเป็นตัวเราในแบบที่เป็นเราดีกว่าแล้วเอาเราไปอยู่ในที่ที่มันเป็นที่ของเราก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่มาที่ไปของเพลงนี้ส่วนตัวคิดว่าเพลงนี้มันมีความพิเศษยังไง
มีความสเปเชียลไงในเพลงของเราครั้งแรกในชีวิตของเมย์เมย์รู้สึกเมย์เขียนเพลงที่รู้สึกเหมือนตัวเองมากที่สุดใช่เมย์เคยเขียนเพลงมาเยอะมากแล้วแต่คราวนี้มันแบบถูกต้องอันนี้ถูกต้องใช่เพลงนี้คือเราแหละอะแล้วกว่าจะได้เพลงนี้ออกมายากไหมเอ่ยนานไหม1ปีเลยค่ะใช่คือแบบนี่คือเพลงแรกที่process การเขียนแล้วแบบการทำเพลงนานมากเริ่มจากการเข้าไปในห้องสตูแล้วบอกว่าพี่คิดโกรธแล้วแล้วเบื่อที่เรามีแต่เพลงเศร้าเพื่อมอบให้ผู้ฟังก็เลยเขียน Golden Child ออกมาแล้วก็ Golden Child ได้มาเจอหูของคุณ Paul B. Hampshire ใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าแบบมันไปได้มากกว่านี้ใช่ก็เลยใช้เวลาแบบ1ปีเขียนไปเขียนมาเปลี่ยนแบบเสียงประกอบใช่ค่ะก็เลยค่อนข้างใช้เวลาหน่อยในการทำเพลงนี้แต่ก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ปล่อยซิงเกิลนี้ออกมาก็กระแสตอบรับดีมากๆเพราะว่าทั้งในตัวของเพลงเองแล้วก็มิวสิกวิดีโอที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าในมิวสิกวิดีโอถ้าเป็นแฟนคนไหนได้ดูได้ชมแล้วอ่ะก็จะเห็นเลยว่าเราอ่ะมีการปรับเปลี่ยนบุคลิกด้วยเปลี่ยนคาแรคเตอร์ในนั้นก็จะได้เห็นถึง2คาแรคเตอร์ด้วยเป็นยังไงยากง่ายไหมเราก็เล่นเองด้วยถ้าต้องพูดถึงเรื่อง MV เลยนะคะเมย์จำได้อย่างเดียวว่าวันนั้นตัวเหนียวเหนือแตกเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าต้องแบบพอต้องมาเล่น2บทค่ะในช็อตที่มันเป็น split frame ต้องถ่ายบุคลิกนึงก่อนแล้วก็มาแบบใส่ชุดอีกอันนึงทับก็เลยหนูใส่เสื้อผ้าแบบ 5-6 layers ก็เลยใช้เวลานานไหมถ่ายนานมากเลยค่ะเริ่มแบบแต่เช้าน่าจะเริ่มถ่าย9โมงแล้วก็เสร็จเที่ยงคืนว้าวนานมากโอ้โหวันนั้นคือแบบอัดสตาร์บัคแบบไม่เก่งใจใครเลยก็ถือว่าเราก็คือจัดเต็มแหละทำเต็มที่รับตัวมิวสิกวิดีโอของเราแล้วแบบนอนในแบบหญ้าขี้โคลนก็แบบเต็มตัวยุงก็กัดชุดก็แบบชุดยาวสีดำด้วยยุงก็คือแบบซึ่งต้องบอกว่าในตัว MV ของเรามันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันด้วยมันจะเป็นนางฟ้าหรือว่าเป็นเดวิลเป็นไงเรามีส่วนร่วมยังไงบ้างในการทำก็เราเขียนแบบ storyboard storyline MV ค่ะแล้วก็นึกถึงคอนเซ็ปต์ก็เลยได้มาเป็นตัวของทั้งตัวแองเจลแล้วก็เดวิลที่ให้คนดูได้ดูว่าอ๋อคนเรามันมีหลายบุคลิกในตัวเองใช่แล้วตอนเมย์เขียนเพลงเมย์นึกถึงการที่เรามีแบบนางฟ้ากับนางร้ายที่แบบพี่น้องใช่ค่ะแล้วก็ MV เกี่ยวกับการค้นหาตัวเองด้วยค่ะก็เลยพอมีแบบตัว Angel กับ Devil May อยาก present 2 character นี้ในร่างที่เป็นมนุษย์มากขึ้นจะได้คนแบบตีความของเขาเองได้ค่ะใช่แล้วก็พอมีตัว Angel กับ Devil มีบุคลิกตัวที่3ที่เป็นการแบบตัวตนของตัวเองแล้วใช่ก็เรียกว่าคนที่ดู MV เราก็จะได้เอาไปตีความเองด้วยว่าตัวเองจะเป็นบุคลิกไหนคาแรคเตอร์ไหนหรือว่าอาจจะเป็นอย่างอื่นด้วยชอบคาแรคเตอร์ไหนมากกว่ากันในตัวของมิวสิกวิดีโอคือสำหรับเมย์นะคะเมย์คิดว่าเราต้องมีทั้ง2บุคลิกนี้ในตัวเองเพื่อเป็นคนที่บาลานซ์เพราะว่าในนิทานของคนนึงเราอาจจะเป็นนางฟ้าแต่ในสตอรี่ของคนอื่นน่ะเราก็อาจจะเป็นนางร้ายของเขาด้วยใช่อ่ะเราตอนนี้ล่ะหลังจากที่ปล่อยตัวซิงเกิลออกไปแล้วเรารู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับหรือว่าความพอใจเราเป็นยังไงบ้างคือนี่คือเพลงแรกเลยที่เมย์ปล่อยวางเพราะเมย์เขียนกับท็อปปิกปล่อยวางด้วยปล่อยวางความกดดันความที่เรารู้สึกเหมือนกับมีคนมาเอ็กซ์เพคมากๆจากเราใช่ก็เลยแบบเมย์ปล่อยทุกอย่างแล้วให้เพลงวิ่งไปของมันเองแต่เท่าที่เมย์ได้ยินจากเพื่อนหรือครอบครัวหรือว่าทีมงานด้วยค่ะเขาก็จะแบบบางครั้งโทรหาบอกว่าเฮ้ยวันนี้ได้ยินเพลงอยู่บนวิทยุนะอะไรอย่างงี้ใช่ก็กระแสตอบรับก็ดีค่ะแล้วภูมิใจมากเลยก็ต้องภูมิใจมากๆเพราะเป็นผลงานที่เราเต็มที่มากๆอ่ะเดี๋ยวให้ฝากถึงแฟนๆหน่อยดีกว่าสำหรับแฟนๆคนไหนที่กำลังอยู่ในโมเมนต์หรือว่าความรู้สึกเดียวกับที่เราอยากจะถ่ายทอดออกไปอยากจะพูดอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆเราบ้างสำหรับเพลงนี้ก็อยากให้เพลง Golden Child ของเมย์นะคะเป็นตัวแทนของคนที่รู้สึกกดดันแล้วตีกรอบโดนตีกรอบในชีวิตนะคะแล้วอยากฝากบอกทุกคนว่าการอยู่ข้างนอกกรอบอาจจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่มันอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพื่อให้ชีวิตเราก้าวหน้าต่อไปได้โอเคเดี๋ยวให้ฝากซิงเกิลนี้กันหน่อยแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามของเราด้วยค่ะถ้าทุกคนสนใจไปดู MV Golden Child นะคะก็ดูได้ผ่านช่องทาง YouTube Tero Music ค่ะแล้วก็ถ้าอยากไปฟังหรือดาวน์โหลดเพลงก็ดาวน์โหลดได้ผ่านสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มทั่วไปค่ะแล้วถ้าอยากติดตามเมย์ก็ IG กับ TikTok ก็คือ Mella May Official นะคะที่แปลว่า MELLAMAY Official ค่ะยังไงนะคะก็ต้องฝากแฟนๆทุกคนกันด้วยสำหรับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของน้องเมย์และเมย์กันด้วยกับเพลง Golden Child
บอกเลยว่าซิงเกิลนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนใครที่อยู่ในโมเมนต์เดียวกับเพลงก็ต้องห้ามพลาดการติดตามด้วยครั้งหน้านะครับจะเป็นศิลปินคนไหนหรือว่าเป็นใครมาร่วมพูดคุยกันติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage แล้วก็ Instagram buckaboo.tv วันนี้พวกเราทุกคนต้องขอตัวลากันไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ